ได้เวลาสนุกฉลาดรอบรู้ไปกับพี่รู้ลู่แล้วจ้าสวัสดีจ้าน้องๆรู้ใช่ไหมว่าใน1ปีมีทั้งหมด12เดือนและในแต่ละเดือนมีประมาณ30หรือ31วันจ้าในเวลา1ปีจะมีวันสำคัญต่างๆมากมายและแต่ละเดือนก็มีวันสำคัญมากน้อยต่างกันด้วยนะวันสำคัญต่างๆเหล่านั้นมีความหมายและความเป็นมาไม่เหมือนกันน้องๆสามารถหาดูวันสำคัญเหล่านั้นได้จากปฏิทินนะจ๊ะหาดูได้ไม่ยากด้วยจ้ะเพราะจะเขียนบอกไว้ในปฏิทินในแต่ละเดือนพี่รูลูจะยกตัวอย่างวันสำคัญของประเทศไทยให้น้องๆได้รู้จักมากขึ้นนะเริ่มจากวันสงกรานต์จ้าคนไทยเราถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งตรงกับวันที่13เมษายนของทุกปีในวันนี้จะมีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเริ่มต้นปีใหม่จ้าใช่แล้วน้องๆก็จะได้เล่นสาดน้ำกับเพื่อนๆและคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้ด้วยยังไงล่ะจ๊ะอ้อในวันที่14เมษายนก็ถือเป็นวันครอบครัวอีกด้วยนะน้องๆต่อมาเป็นวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของปีพุทธศักราชใหม่แบบสากลคนทั่วโลกจะมีงานรื่นเริงและฉลองวันขึ้นปีใหม่กันด้วยจ้าวันเด็กตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีจุดประสงค์ของการจัดก็เพื่อให้เห็นความสำคัญของเด็กที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปน้องๆต้องถูกใจวันนี้แน่นอนเลยใช่ไหมจ๊ะวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีชาวไทยถือเอาวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีนอกจากจะถือเอาวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติแล้วยังถือเป็นวันชาติด้วยนะน้องๆพี่รูลูต้องไปแล้วนะสวัสดีจ้า